ุกอย่างผมว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เปรี้ยวซ่าที่สุดในชีวิตใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ได้ลงมาทำจริงๆแล้วก็เปลี่ยนลุคด้วยเพราะว่าด้วยละครที่เราอ่ะเป็นโค CEO แต่เราก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเบื้องหน้าด้วยเพราะเราก็ถ่ายแอดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวางคอนเซ็ปต์ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเราออกมาถ่ายแล้วเราก็เป็นลุคใหม่ที่เราไม่เคยทำแบบเนี้ยค่ะแซ่บอะไรอ่ะคะความเซ็กซี่มันก็เซ็กซี่ด้วยแต่มันเป็นเซ็กซี่แบบมันเปรี้ยวๆแล้วมันไฮคอนเซ็ปต์มากกว่าค่ะอย่างแอดตัวล่าสุดก็คือเหมือนถ่ายในห้องน้ำแล้วก็มีกล้องถ่ายลงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนใช่เขาค่อนข้างแบบว่าเป็นอะไรใหม่ๆใช่รู้สึกเป็นเซ็กซี่สุดที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่าเขาคิดว่าใกล้เคียงอ่ะใช่เพราะว่าปกติมุกไม่ค่อยใส่ใช่สังเกตว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่มุกปกติไม่ใช่ลุคปกติมุกด้วยใช่แล้วพี่เมฆว่าไหมไม่ว่าอายุเราเยอะกันแล้วไม่ว่าแล้วไม่ห่วงน้องเลยเหรอไม่เป็นไรครับโตๆกันแล้วครับแต่พี่เมย์จะห่วงมากๆตอนช่วงแบบ20ช่วงก่อน20อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็20กว่าก็เริ่มแบบให้สเปซกันและกันเนี่ยตอนนี้น้องโตแล้วครับผมแต่ต้องมีเช็คไหมคะเวลาที่เขารับงานอะไรที่แบบเซ็กซี่หรือไม่ค่อยเป็นตัวเขาโอ้เขาคือพูดดีๆนะมันไม่จำเป็นต้องมาคอยรีเช็คแล้วครับคือตอนนี้เราต้องเข้าใจว่ามุกนะครับเป็นคนที่เดินเข้ากองแล้วทุกคนสวัสดีไหว้ด้วยใช่ไหมแก่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครแบบว่าห่วงเฮ้ยเป็นยังไงบ้างไม่ต้องแล้วเขาเป็นแบบเขามีเป็นผู้อาวุโสแล้วเขาตัดสินใจเองได้แล้วแต่ละอย่างมันเมฆไปใจน้องแล้วว่าน้องสามารถไว้ใจแล้วขอกลับไปบีฟกันใหม่ก่อนแล้วกันใจก็พี่เมฆก็เขาเรียกว่าอะไรพี่เมฆเป็นคนที่ค่อนข้างหัวฝรั่งอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ขอทันสมัยหัวฝรั่งคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าไม่บังคับอะไรมุกอยู่แล้วค่ะครับใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้ปรึกษาพี่เขาบ้างไหมในการทำธุรกิจทำธุรกิจเราคุยกันตลอดแต่ด้วยความที่มุกอาจจะทำธุรกิจก่อนพี่เมฆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็แชร์กันเพราะว่าธุรกิจที่เราทำมันก็ไม่เหมือนกันใช่อย่างตัวมุกแบบมาทำเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นครั้งแรกคือพี่เมฆเขาก็เป็นคนที่จะรู้จักเห็นอย่างนี้พี่เมฆเขารู้จักเครื่องสำอางรู้จักดีกว่ามุกรู้จักสกินแคร์รู้จักอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยรู้จักดีพี่เมฆเขาจะให้คำแนะนำได้แล้วเราให้คำแนะนำอะไรน้องไปบ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าแบบโดยปกติแล้วผมใช้อะไรบ้างเพราะอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวพัมใช่ไหมเป็นลิปออยล์อ่ะคือผมเป็นคนใช้อยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยพี่เมฆเป็นคนที่ใช้คอสเมติกอยู่แล้วก็คือเลิศมากแต่ว่าคือผมมาแต่งหน้าไม่เป็นแต่ก็เราจะรู้ว่าแบบถ้าเป็นลิปเนี่ยผมใช้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบปัดตาอะไรเงี้ยใช้หน่อยอะไรเงี้ยลุงลูกเฉดสีไหมผู้ชายเขาชอบเฉดสีแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้มันไม่น่าจะเกี่ยวนะมันเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกว่าเราทานอ่ะมันเข้ามากกว่าเพราะว่าจริงๆเฉดสีมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงจริงใช่ค่ะเพิ่งแต่มันเกิดใช่วันเกิดใช่พูดถึงก็ยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดไม่อะไรก็ได้ค่ะจริงๆกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่โดยปกติแล้วเวลาวันเกิดก็จะกินข้าวแต่ผมซื้อของขวัญวันเกิดให้มุกเลอะล่วงหน้าไปแล้วเหรอก็รองเท้าอ๋อใช่แต่ว่าต้องบอกซื้อให้มาวันเกิดเขาใช่แต่ต้องบอกนี้ครับว่าวัฒนธรรมบ้านเราครับในการซื้อของขวัญวันเกิดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าตามปกติแล้วคือมีอะไรก็จะซื้อให้โดยที่มันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับวันเกิดอยู่แล้วใช่ถ้าเป็นวันเกิดอ่ะถ้าเป็นของขวัญโดยส่วนใหญ่อ่ะมุกชอบให้เงินมุกชอบให้เงินพี่เมฆแบบว่าใช่หมายถึงว่าวันเกิดพี่เมฆมุกก็จะให้แบบเงินสดกดมาแบบ10,000-20,000เนี้ยค่ะแล้วก็มาให้เขาแต่ว่ามุกโดนคนด่ามาฉ่ำมากคือประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าสมมติให้เงินมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดมุกอ่ะเวลาซื้อของมุกก็แบบเฮ้ยมันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จะบ่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาสมมติมุกให้ผมมาแล้วอ่ะแบบวันเดือนสิงหาอ่ะ20,000แล้วก็เดือนที่แล้วเราไปคืนเราให้ของขวัญเขา20,000มันก็เหมือนเอาเงินเนี้ยมาเวียนใช้กันคือมันก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดอ่ะมุกก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ในมุกอ่ะก็คือมุกอยากให้ของขวัญเขาเพราะว่าคือมุกอ่ะเราเทสไม่เหมือนกันเราซื้อของไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้เขาเอาไปซื้อของของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรชื่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะไรจริงๆปีนี้ซื้ออะไรให้มุกซื้อรองเท้าครับเป็นรองเท้ามุกชอบการ์ตูนค่ะมุกชอบอาเนียเรารู้ได้ไงว่าเราน้องเขาชอบรองเท้าโอ้ยรู้อยู่แล้วครับคือด้วยความที่พอเราอยู่กันเราอยู่กันตลอดเราสนิทกันเนาะเราก็จะรู้ว่าเออแบบ
ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยชอบสีชมพูอะไรเงี้ยมุกก็จะเป็นแบบเดาง่ายมากเวลาจะซื้อของไอ้มุกเป็นสีชมพูไหมเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเราก็ซื้อให้คือเป็นปกติเวลาผมแบบไปเที่ยวที่ไหนไปออกงานที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราเห็นของอะที่เป็นสีชมพูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักผมก็ซื้อให้มุกตลอดน้องเลยใช่ใช่แล้วเป็นคนค่อนข้างรู้ใจน้องด้วยว่าน้องเป็นคนเทสแบบไหนชอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเก็บรายละเอียดนะเนี่ยกว่าจะรู้ก็ใช้เวลา30ปีครับยังไม่ถึง30ปียังไม่เกินผมอ๋อใช่ก็กว่าจะรู้ก็นานครับจริงๆก่อนอันนี้ก็ตีกันบ่อยครับกว่าจะรู้ว่าแบบเอ้ยแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ตีกันจนแบบจนหายจนเลิกตีครับใช่แต่ว่าของขวัญปีนี้จริงอยากให้พี่เมฆมีแฟนค่ะค่ะเป็นแฟนโสดนะคะเพราะว่ามัน30แล้วอ่ะแล้วไม่มีแฟนอีกมุกไม่นะมุกไม่แนะนำให้เลยสักทีนึงเพราะว่าพี่เมฆไม่มีมากี่ปีแล้วพี่เมฆโสดเออ10ปีไม่แน่ใจ7อะไรเงี้ย8ปีซึ่งมันก็แบบเยอะเกินอะค่ะเยอะนี่การันตีว่าพี่โสดจริงเลยนะเนี่ยแต่หนูคือตอนเด็กๆอะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนห่วงพี่ชายมากค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ห่วงพี่ชายเพราะว่าเหมือนตอนสมมติว่า19-20เค้า19-20เนี่ยคุยเค้าแบบโอ้ยทุกคนรายล้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ห่วงเขาอย่างเงี้ยแต่หลักๆเริ่มแบบว่ารีบมีอายุเริ่มเยอะแล้วพอไม่มีแฟนแต่ก็แบบ 2-3 ปีก็เริ่มเอ๊ะพอเริ่ม 4-5 ปีก็เริ่ม 7 เริ่ม 8 แล้วมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนคือแบบเวลาจะบอกเนี่ยแนะนำเพื่อนไหมมันก็แบบไม่ได้ห่วงพี่ชายตอนนี้ให้แนะนำเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะห่วงเพื่อน ไม่เคยจะแนะนำเพื่อนให้เลยสักทีหนึ่ง เพื่อนมุกก็มีนี่แหละวอเตอร์เฟลมีพิกเลตมีแอปเปิ้ลมาเล่นในห้องน้ำนะเล่นในห้องน้ำนี่ก็วันนี้พี่เมย์ก็ได้ร่วมงานกับเฟรมด้วยมาอยู่ในงานเดียวกันเพื่อนเราก็มีกันเท่านี้แหละก็มีกันเดิมจริงๆอยากให้มีครอบครัวหมายถึงว่าไม่อยากให้บ้านปลายแล้วอยู่คนเดียวแบบเป็นห่วงเขาไงเพราะว่าเราอ่ะตอนนี้ยังไม่มีแฟนเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายเราคิดว่าเราจะต้องมีแน่ครอบครัวหมายถึงว่าเรายังแบบมีเป้าหมายนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทิ้งให้พี่ชายเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวได้ครับถามไม่ทำไมปล่อยให้เป็นสูตรนานขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรที่อยากทำในชีวิตเยอะแล้วคือผมอะเป็นคนที่ผมรู้ตัวว่ารู้ว่าผมเป็นคนที่แบบถ้ามีแฟนผมค่อนข้างรักแฟนมากอะไรเงี้ยแหมคือแบบทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเวลาผมแบบมีความรักผมจะแบบข้างรักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เราเพิ่งออกจากบริษัทเนาะแล้วเราก็มาจริงจังเรื่องการทำเพลงอะไรเงี้ยครับผมทำวงดนตรีด้วยนะครับตอนนี้ชื่อ Stand After Six ครับฝากก่อนเพิ่งปล่อยเพลงนะครับชื่อว่าเงานะครับผมโอเคต่อก็เหมือนประมาณว่าพอต้องทำอะไรพวกนี้แล้วครับเหมือนเราต้องใช้โฟกัสเยอะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอ่ะกลัวแบบเดี๋ยวการโฟกัสมันจะแบบมันจะหลุดประมาณนั้นครับพี่เมย์เขาเป็นคนมีแพชชั่นในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องแบบไม่ใช่เป็นเรื่องการสร้างครอบครัวแบบหมายถึงว่าไม่ต้องประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่ได้คิดสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันมีเป้าหมายในการทำงานใช่ก็เป็นความฝันที่อยากทำไม่สำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างมุกไปกับกันอย่างมุกแหละพร้อมใหญ่น้องมีหรือยังมีก็ได้มีก็ดีครับมีก็ดีคือเอาอย่างเงี้ยต้องบอกไงว่าผมกับมุกอะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือคนจะเข้าใจว่าผมเป็นคนห่วงน้องไม่ใช่ไม่ได้ห่วงนะตอนเด็กห่วงคือแบบไม่ได้ห่วงแต่ว่าเอาจริงๆคือเหมือนแบบเราเป็นคนแค่ว่าคือมุกอะถ้าน้องสาวอยากทำอะไรทำตัดสินใจอะไรตัดสินใจคือเราจะไม่แบบมาคอยห้ามมาคอยเตือนอะไรอะคือเตือนบ้างเตือนนิดหน่อยแต่เราจะไม่ห้ามเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าแบบใครมามีปัญหากับน้องผมอ่ะก็มีกับปัญหาของผมด้วยนั่นเองแต่เราไม่ได้ห่วงแต่ไม่ได้ห่วงคือเราไม่ได้ห่วงน้องเราไม่ได้ห่วงน้องแต่เรารักน้องไงนึกออกไหมใช่ใช่เลิฟวันนี้มาตอนแรกมาขำมากว่าผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรนะไม่เป็นได้ความคอยพอดีว่าอันนี้มันเปิดตัวใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบแบบเป็นยังไงบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาบอกแป๊บนึงนะครับก็เดินมามุกผลิตภัณฑ์เลยนะชื่อเทนนิ่งพัมออยค่ะเป็นลิปออยใช่ก็ดูปากมุกตอนนี้มันจะแบบเติมโชว์เลยเติมโชว์เลยกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้บล็อกอ้างใช่อะไรก็ฝากตัวตั้งคู่ใช่สมมุติว่า
ก็ดีคือพวกหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนอยู่ในบ้านค่ะเราก็อยู่กันคนละมุมเพราะเราก็สร้างบ้านให้ทุกคนมีแบบที่ส่วนตัวอะไรอยู่คนละมุมแล้วก็แต่ว่าวันไหนที่เราอยากจะเจอกันเราก็เหมือนหมายถึงว่าอย่างนั่งคุยกันเราก็นัดที่จะกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็นั่งด้วยกันถึงแบบ 4-5 ทุ่มนั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนแยกกันนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันเราก็มีสเปซส่วนตัวแล้วเวลาที่เราแบบต้องการจะคุยกันเราก็คุยกันได้ตลอดฉะนั้นเรื่องมีแฟนแล้วไม่มีปัญหาครับผมมีเลยยินดีครับผมยินดีเหมือนกันรีบมีเลยแนะนำเพื่อนในสิบอกแล้วพี่วอนเดอร์เฟมก็ไม่ไปโยงวอนเดอร์เฟมได้ไงบอกว่ามีมุกมีเพื่อนแค่นี้แหละพี่เมย์ก็เห็นเพื่อนมุกหมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะ